โดยเฟเดอร์บอกว่ายังเชื่อมั่นนะคะยังเชื่อมั่นในสิ่งนี้ส่วนการคว้าแกรนด์สแลมในอนาคตก็บอกว่าก็คิดแบบนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วและจนถึงปีนี้เมื่อดูจากเกมการเล่นแล้วรู้สึกว่ายังสามารถทำแบบนั้นได้คือยังมีความสามารถพอที่จะคว้าแชมป์ได้นั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าไม่มีทางรู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะคนอายุเท่าผมผมยังมั่นใจและมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำนั่นเองค่ะที่ทำให้เฟเดอเรอร์อยู่ตรงนี้หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA Newsสวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในขณะนี้เป็นความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและสหรัฐยืนยันนะครับว่าพบการแพร่เชื้อของโคโรนาไวรัสจากคนสู่คนรายแรกในอเมริกาแล้วและเป็นผู้ติดเชื้อรายที่6ในสหรัฐโดยพบที่ชิคาโกนะครับรัสเซียประกาศปิดพรมแดนด้านตะวันออกไกลที่ติดกับจีนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคและผู้โดยสารเรือสำราญ 6,000 รายถูกห้ามขึ้นฝั่งอิตาลีเพื่อรอดูอาการผู้ป่วยจีนบนเรือครับส่วนเสริมข่าววันนี้ครับผู้นำและเจ้าหน้าที่หลายประเทศในเอเชียต่างมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างกับการระบาดของโคโรนาไวรัสเรามีรายการและข่าวธุรกิจครับ EU ไฟเขียวสนับสนุนให้อังกฤษเดินหน้า Brexit ตามคาดช่วงท้ายรายการมหาเศรษฐีญี่ปุ่นเปลี่ยนใจล้มแผนหาคู่ร่วมเดินทางไปดวงจันทร์เหตุเกิดความรู้สึกขัดแย้งในจิตใจอย่าลืมติดตามครับครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นั้นประกาศให้การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในขณะนี้เป็นความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากการประชุมหารือในวันพฤหัสบดีที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคำประกาศขององค์การอนามัยโลกนี้มีขึ้นขณะที่หลายประเทศกำลังส่งเที่ยวบินไปยังเมืองอู่ฮั่นและบริเวณใกล้เคียงเพื่อนำพลเมืองของตนออกมาจากเมืองที่ถูกปิดแห่งนี้นะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนายแพทย์เทรสดอสอัธนัมกาเบรียซุสกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเจนีวาว่าในเจนีวาว่าเหตุผลสำคัญของการประกาศให้การระบาดของโคโรนาไวรัสที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นนั้นเป็นความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนั้นไม่ใช่เพราะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในจีนแต่เป็นเพราะพบการติดเชื้อในประเทศอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับความกังวลที่สุดของ WHO คือหากไวรัสชนิดนี้ระบาดไปในประเทศที่มีระบบป้องกันด้านสาธารณสุขไม่ดีพอก็จะทำให้ยากต่อการรับมือครับโดยการประกาศครั้งนี้จะช่วยให้องค์การอนามัยโลกรับมือกับการระบาดของเชื้อดังกล่าวในระดับนานาชาติได้ดีขึ้นWHO ให้คำจำกัดความของความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติด้านสาธารณสุขที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อประเทศอื่นๆผ่านการแพร่กระจายของเชื้อโรคระหว่างประเทศซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อรับมือการระบาดนะครับตัวอย่างของการประกาศความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศที่ผ่านมาคือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาไวรัสซิก้าและไข้หวัดนกสายพันธุ์ H1N1 นะครับอย่างไรก็ตามครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยืนยันนะครับว่า WHO ยังคงเชื่อมั่นต่อศักยภาพของทางการกรุงปักกิ่งในการควบคุมการระบาดครั้งนี้มาอัปเดตตัวเลขกันนะครับในเวลานี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่เกือบ 8,000 คนและมีผู้เสียชีวิต170รายทั้งหมดอยู่ในประเทศจีนตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสูงกว่า
ผู้ติดเชื้อซาร์สแล้วนะครับคือซาร์สนั้นเกิดขึ้นเมื่อระหว่างปีคริสต์ศักราช2002ถึง2013หรือประมาณ17ถึง18ปีก่อนในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกราว 8,000 คนและติดเชื้อผู้ติดเชื้อนั้นประมาณ 7,000 กว่าคนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดในประเทศจีนเข้าขั้นมีความเสี่ยงสูงอย่างไรก็ตามในครั้งนั้น WHO ยังรอที่จะยังไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นระดับเตือนภัยที่เคยใช้กับอีโบลาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับรัสเซียประกาศปิดพรมแดนด้านตะวันออกไกลที่ติดกับประเทศจีนเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสข้ามพรมแดนมาในรัสเซียนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของรัสเซียมิคาอิลมิชูสตินที่เพิ่งรับตำแหน่งได้เพียง2สัปดาห์ประกาศมาตรการรับมือการระบาดของไวรัสดังกล่าวโดยกล่าวว่าทางการรัสเซียจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนรัสเซียนั้นได้รับการติดเชื้อนะครับมาตรการดังกล่าวนั้นตามมาตรการดังกล่าวการเดินทางทั้งรถยนต์และการเดินทางเท้าข้ามพรมแดนระหว่าง2ประเทศนั้นจะถูกปิดตายในเขตที่ทางการรัสเซียกำหนดไว้คือจุดผ่านแดน16แห่งจากทั้งหมด25แห่งตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยังได้ระงับการออกวีซ่าแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับชาวจีนเป็นการชั่วคราวและมีคำเตือนพลเมืองรัสเซียให้งดเว้นการเดินทางไปจีนในช่วงนี้ด้วยอย่างไรก็ตามการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างทั้ง2ประเทศคือทรานไซบีเรียนยังคงเปิดให้บริการในเส้นทางระหว่างมอสโกและปักกิ่งโดยไม่แวะจอดที่สถานีระหว่างทางจนถึงวันที่1มกราคมนะครับส่วนสายการบินแห่งชาติของรัสเซีย Aeroflot ยังให้มีการบริการอยู่แบบจำกัดจำนวนเที่ยวบินท่ามกลางการตรวจสอบผู้โดยสารอย่างเข้มงวดนะครับที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวจากจีนถือเป็นรายได้สำคัญทางการท่องเที่ยวของรัสเซียคาดว่าการจำกัดการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างจีนและรัสเซียนั้นจะทำให้รัสเซียนั้นสูญเสียรายได้ด้านการท่องเที่ยวหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นแล้วกว่า 7,800 รายในจีนและเสียชีวิตแล้วกว่า170คนนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในรัสเซียณขณะนี้นะครับพูดถึงเรื่องผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอู่ฮั่นนั้นส่งผลกระทบถึงไต้หวันนะฮะซึ่งเป็นดินแดนที่ใกล้กับจีนและมีความผูกพันด้านเศรษฐกิจหลายด้านคุณนพรัตน์ครับได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการรับมือของผู้นำไต้หวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจได้มีอะไรบ้างที่ทางผู้นำไต้หวันใช้มาตรการเพื่อรับมือกับเหตุการณ์นี้ครับครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไต้หวันพึ่งพาจีนพอสมควรโดยเฉพาะเมื่อเขามีอยู่ตรงพรมแดนที่ใกล้กันขนาดนั้นผลกระทบที่เห็นชัดเลยครับเมื่อตลาดหุ้นและตลาดเงินเปิดทำการวันนี้ที่ไต้หวันหลังจากหยุดมากว่าสัปดาห์เพื่อฉลองตรุษจีนนะครับคือดัชนีหุ้นไต้หวันเนี่ยตกลงไปกว่า 5%หลังปิดการซื้อขายของวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบเกือบ3เดือนขณะที่เงินดอลลาร์ไต้หวันก็อ่อนค่าลง 0.8% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเช่นกันเหตุการณ์เหล่านี้นำมาซึ่งความกังวลจนกระทั่งประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินต้องส่งสัญญาณความพร้อมครับที่จะเข้าพยุงตลาดหุ้นและตลาดเงินที่รับผลกระทบชัดเจนครับจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีนซึ่งทางประธานาธิบดีไช่ก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ด้วยแล้วก็ความช่วยเหลือที่ว่านี้เนี่ยจะส่งถึงไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งสำคัญนะครับจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งอาจจะมีการตั้งพิจารณาตั้งงบประมาณพิเศษเพื่อการช่วยเหลือทั้งหมดนี้ในส่วนของสถานการณ์ไต้หวันซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนักยืนยันนะครับว่ามีรายงานผู้ติดเชื้อเพียงไม่กี่รายครับตั้งแต่เ
ริ่มการระบาดขึ้นในเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับครับก็เป็นมาตรการรองรับทางด้านเศรษฐกิจอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นกันและผู้นำหรือว่าคนระดับผู้ระดับปฏิบัติการก็ค่อนข้างจะแข็งขันแต่กลับมีปฏิกิริยาตอบรับจากประชาชนค่อนข้างจะรุนแรงคือโดนตำหนิและโดนกว้างของใส่ด้วยใช่ไหมนั่นเกิดขึ้นที่ประเทศอะไรครับคุณนพรัตน์ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่รัฐบาลพยายามจะช่วยเหลือคนของประเทศตัวเองที่ติดอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นให้กลับมาเกาหลีใต้ครับแต่การที่รัฐบาลเนี่ยไปเลือกพื้นที่เมืองหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างเมืองชื่อเมืองอาซายกับเมืองจินชอนซึ่งอยู่ทางใต้ของโซประมาณ80 กิโลเมตรนะฮะทำให้ประชาชนแถวนั้นไม่พอใจมีการประท้วงขึ้นจนกระทั่งรัฐกิจการภายในและความมั่นคงนะครับจะต้องลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านเพื่อขอความเห็นใจให้ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องชาวเกาหลีที่จะกลับมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวบ้านอย่าง2เมืองเนี่ยเอารถแทรกเตอร์ไปกันพื้นที่ที่รัฐบาลเลือกไว้ว่าจะตั้งศูนย์คัดกรองให้กับผู้ที่กลับมาจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งทางรัฐมนตรีไปคุยก็ไม่สำเร็จเพราะว่าผู้ชุมนุมค่อนข้างจะโกรธเพราะมองว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็ปลอดภัยอยู่แล้วทำไมจะต้องเอาคนที่มีความเสี่ยงกลับมาด้วยก็มีการตะโกนด่าทอแล้วก็คว้างไข่ใส่ตัวท่านรัฐมนตรีท่านนี้ซึ่งรายงานข่าวของรอยเตอร์สก็บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประกบไปก็ต้องพยายามปกป้องตัวเองและท่านรัฐมนตรีด้วยการกางร่มกันไม่ให้เลอะไข่นะฮะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกก่อนหน้าที่จะเกิดกับท่านรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยมีภาพข่าวจากสื่อท้องถิ่นเขาบอกแสงเห็นว่ามีผู้กลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยมีการกระชากผมผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านหนึ่งของเกาหลีใต้แล้วก็ผลักลมแล้วก็ให้ล้มแล้วก็ราดน้ำใส่ด้วยทั้งหมดเนี่ยทำให้ประธานาธิบดีมูนแจอินต้องออกมาเรียกร้องให้คนเกาหลีทุกฝ่ายนะครับอยู่ในความสงบแล้วก็สรุปเลยครับประนามว่ามันเป็นเรื่องของข่าวปลอมที่เป็นต้นเหตุของความตื่นตระหนกแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วในเกาหลีใต้เองเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพิ่งประกาศวันนี้เช่นกันนะฮะ คนที่5คนที่6แต่สิ่งที่ใหม่ขึ้นหนึ่งคือ1ใน2คนเนี้ยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศคนแรกครับที่เหลือเนี่ยเป็นการติดจากการเดินทางเข้ามาจากจีนเท่านั้นเมื่อสักครู่ที่คุณนพรัตน์พูดถึงข้อมูลข่าวปลอมนี้มีผู้นำประเทศอื่นไหมที่มีปฏิกิริยากับเรื่องนี้เช่นกันแน่นอนครับเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะ อยู่ในเทรนด์จริงนะฮะคือท่านผู้นำกัมพูชานายรัฐมนตรีคุณเซนเพิ่งออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์วันพฤหัสตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยครับ เรียกร้องประชาชนให้อยู่ในความสงบเช่นกันแล้วก็บอกว่าอย่าไปตื่นตระหนกกับข้อมูลเท็จที่เผยแพร่ทางสังคมสื่อสังคมออนไลน์อยู่ขณะนี้แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาการป่วยที่คนจะกลัวอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของไวรัสหรอกแต่เพราะไอ้ตัวความกลัวของคนนี่แหละที่ทำให้สถานการณ์มันดูแย่เพราะนั้นเขาก็ไปโทษถึงคนที่ชอบแพร่เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างที่เขาบอกว่าไม่มีความรับผิดชอบทำให้เป็นกระแสผิดๆบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยชอบเลยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีมีการแสดงความมั่นใจต่อความปลอดภัยของคนกัมพูชาบอกว่าเนี่ยตัวท่านเองก็ไม่ได้ใส่หน้ากากทำไมคนที่อยู่ในห้องส่งหรือข้างนอกต้องใส่ด้วยก็เรียกร้องทุกคนว่าแสดงความมั่นใจหน่อยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชายืนยันผู้ติดเชื้อแค่รายเดียวซึ่งเป็นชายชาวจีนเดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นซึ่งท่านผู้นำกัมพูชาก็บอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วไม่มีคนกัมพูชาติดเชื้อเลยก็เลยมาเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาเนี่ยบอกเสพสื่ออย่างมีสติหน่อยแต่บอกย้ำด้วยนะครับว่ากัมพูชาจะไม่มีนโยบายระงับเที่ยวบินต่างๆระหว่างจีนกับกัมพูชาเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหากับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับ2ประเทศนี้เป็นมิตรกันมากนะใช่ครับก็ทราบกันอยู่ว่ากัมพูชาค่อนข้างจะโปรประเทศจีนนะครับครับมีข่าวถึงผู้นำที่พยายามใช้วิธีที่เราไม่ค่อยเคยเห็นมาทำให้ประชาชนนี่หายความตระหนกเพราะตอนนี้พูดถึงข่าวปลอมข่าวลือนี่ทำให้คนหวั่นวิตกกันมากใช่ครับเพราะว่านอกจากผู้นำทางโลกแล้วเรามีผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบตครับองค์ดาไลลามะนะครับท่านออกมาให้คำแนะนำต่อผู้ที่เลื่อมใสท่านซึ่งรายงานข่าวบอกว่ามาจากประเทศจีนเขียนมาถามท่านแต่ว่าเป็นทางไม่มีอีเมลก็เว็บไซต์ของท่านนะครับเพื่อถามว่าทำอย่างไรดีในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ท่านก็แนะนำว่าเราควรจะช่วยกันสวดมนต์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ครับซึ่งบทสวดที่ท่านแนะนำมานี้เรียกว่าทารามันตราสืบค้นมาคงจะประมาณว่า
คาถาพระโพธิสัตว์นะฮะครับซึ่งท่านก็บอกว่าคาถาเนี่ยผู้ที่เจ็บป่วยหรือว่าได้รับผลกระทบจากโรคภัยพวกนี้ก็เอาไปสวดได้เพราะจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสงบทางจิตใจแล้วก็มีความนิ่งหลุดพ้นจากความกังวลทั้งหลายอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก The Times of India นะฮะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงครับขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับดาวโจนส์บวก 124.99 จุดมาอยู่ที่ 28,859.44 S&P ขยับขึ้นมา 10.26 ปิดที่ 3,283.66 Nasdaq เพิ่มขึ้น 23.77 มาอยู่ที่ 9,298.93 นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่สถานการณ์ของโคโรนาไวรัสกันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะออกให้ความเชื่อมั่นว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศจีนนั้นอาจส่งผลดีต่อภาคธุรกิจและสร้างงานให้กับชาวอเมริกันและเม็กซิกันได้นะคะนายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ Fox Business เมื่อวันพฤหัสบดีว่าชาวอเมริกันทุกคนส่งกำลังใจไปถึงเหยื่อโคโรนาไวรัสและว่าไม่อยากพูดถึงโอกาสของอเมริกาในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้เท่าไหร่นักแต่ในความเป็นจริงก็คือในสภาวะการเช่นนี้ได้กระตุ้นให้ภาคธุรกิจต้องพิจารณาเรื่องการพึ่งพาซัพพลายเชนหรือสายการผลิตสินค้าในระบบเศรษฐกิจโลกสมัยและเป็นโอกาสที่ธุรกิจจะหันมาพึ่งพาภาคแรงงานจากทวีปอเมริกาเหนือรวมถึงสหรัฐและเม็กซิโกด้วยนะคะจากที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการระบาดของโรคซาร์สและล่าสุดก็คือโคโรนาไวรัสที่เป็นความเสี่ยงครั้งใหม่ของเศรษฐกิจโลกก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตเมื่อวันพุธกล่าวชื่นชมการจัดการวิกฤตโคโรนาไวรัสของผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ดำเนินการอย่างโปร่งใสและว่าตอนนี้สหรัฐเป็นประเทศระดับต้นๆของโลกที่สามารถรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสได้ในขณะนี้นะคะไปกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส4ที่ผ่านมาค่ะขยายตัวในอัตรา 2.1% สะท้อนทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกันที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอและสงครามการค้าซึ่งสร้างความไม่แน่นอนต่อการค้าการลงทุนอเมริกันนะคะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีในไตรมาสที่4นั้นขยายตัว 2.1% ขณะที่ GDP ทั้งปี2562ที่ผ่านมาเติบโต 2.3% นับเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำที่สุดของอเมริกาในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะด้านนักเศรษฐศาสตร์ต่างประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวน้อยลงไปอีกในปีนี้ที่ระดับ 1.8% จากปัจจัยของสงครามการค้าสหรัฐและจีนรวมถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกในขณะนี้นะคะไปกันที่รัฐสภายุโรปค่ะมีมติอย่างท่วมท้น621-49เสียงเปิดทางให้อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรปได้ในที่สุดหลังจากเลื่อนกรอบเวลา Brexit มาหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะคะระหว่างการลงมติในสภายุโรปเมื่อค่ำวันพุธที่ผ่านมาก็มีเหตุดราม่าเกิดขึ้นนะคะมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านนอกจากนี้ยังมีฝ่ายที่พยายามใช้เวทีดังกล่าวในการผลักดันให้มีการพิจารณาว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเงื่อนไขการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปที่นำไปสู่จุดแตกหักระหว่างอังกฤษและ EU หนึ่งในประเทศที่อยู่ในสภาพยุโรปมายาวนานเช่นนี้หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสภาพยุโรปแล้วอังกฤษจะต้องเจออุปสรรคในขั้นตอนต่อไปนั่นคือการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของอังกฤษและ EU ในหลายๆด้านโดยเฉพาะประเด็นการค้าระหว่างกันนะคะด้านนางออซูล่าฟอนเดลไลเออนประธานคณะกรรมการยุโรปให้คำมั่นว่า EU พร้อมที่จะสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนที่มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและอำนวยความสะดวกให้อังกฤษในการเข้าถึงตลาด EU ให้ได้มากที่สุดตราบเท่าที่อังกฤษปฏิบัติตามมาตรฐานการค้าและให้สิทธิแรงงานเท่าเทียมกับทาง EU นะคะขณะที่วันสุดท้ายที่อังกฤษจะอยู่ในสภาพยุโรปคือวันศุกร์ที่31มกราคมนี้โดยจะมีการลดธงอังกฤษตามสำนักงานทุกแห่งของสภาพยุโรปค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรป
ของอังกฤษนั่นเองส่งท้ายกันวันนี้ที่คณะลูกขุนของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในนครลอสแองเจลิสนะคะมีคำตัดสินให้บริษัท Apple และบริษัท Broadcom จ่ายเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 30,000 ล้านบาทให้กับมหาวิทยาลัย California Institute of Technology หรือ Caltech ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะฝั่ง Apple ต้องจ่ายเงินเกือบ838ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 25,000 ล้านบาทจากกรณีที่บริษัท Broadcom นำเทคโนโลยีส่งสัญญาณ Wi-Fi ที่ Caltech จดสิทธิบัตรไว้ไปบรรจุในชิปคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน iPhone, iPad, Apple Watch และอุปกรณ์อื่นๆของ Apple นะคะแต่ทั้ง Apple นั้นเตรียมยื่นอุทธรณ์ในคำตัดสินดังกล่าวที่ออกมาด้าน Caltech มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระดับต้นๆของอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียออกแถลงการแสดงความพึงพอใจต่อคำตัดสินดังกล่าวนะคะแล้วบอกว่าภายใต้การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไร Caltech ยังยึดมั่นในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่จะขยายฐานความรู้ควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้สังคมผ่านการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนค่ะว่าการฟ้องร้องนี้จะกระทบกับข้อตกลงระหว่าง Apple และ Broadcom ในการผลิตอุปกรณ์ของ Apple ในระยะ3ปีข้างหน้าซึ่งคาดกันว่าจะทำรายได้ให้กับ Broadcom ราว 15,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 450,000 ล้านบาทหรือไม่ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington ขอบคุณมากครับคุณนีทิการครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐยืนยันในวันพฤหัสบดีว่าพบการแพร่เชื้อของโคโรนาไวรัสจากคนสู่คนรายแรกในอเมริกาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แห่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือ CDC ของสหรัฐกล่าวครับว่าชายจากนครชิคาโกนั้นได้รับเชื้อโคโรนาไวรัสจากภรรยาของเขาที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดนะครับจนถึงขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้ว6รายซึ่ง5รายแรกนั้นติดเชื้อและมีอาการหลังจากเดินทางกลับมาจากประเทศจีนนะครับก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดีครับหนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานว่ารัฐบาลอเมริกันประกาศว่าจะส่งเที่ยวบินใหม่ไปรับผู้คนจากเมืองอู่ฮั่นให้กลับมาอเมริกานะครับซึ่งถือว่าเป็นชุดที่2โดยชุดแรกนั้นกลับจากอู่ฮั่นแล้วจำนวน195คนนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Voice of America VOAWashington. ครับไปที่ยุโรปกันนะครับเรือสำราญของบริษัทคอสตาโคเซียของอิตาลีนั้นกล่าวว่าเรือลำหนึ่งของบริษัทนั้นถูกสั่งห้ามนำผู้โดยสาร 6,000 คนขึ้นฝั่งนะครับขณะที่มีการตรวจอาการของชาวจีน2รายว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือไม่นะครับโฆษกของบริษัทดังกล่าวบอกกับรอยเตอร์ว่าชาวจีน2รายนี้เดินทางถึงอิตาลีเมื่อวันที่25มกราคมและได้เดินทางท่องเที่ยวบนเรือไปสถานตากอากาศหลายแห่งในฝรั่งเศสและสเปนก่อนที่จะเทียบท่าในวันพฤหัสบดีที่เมืองซิวิตาเวเซียทางตอนเหนือของกรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับบริษัทกล่าววันพฤหัสบดีครับว่าคงจะใช้เวลาจากนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดมากขึ้นนะครับจากเรื่องท่องเที่ยวเรือสำราญนะครับขึ้นไปบนฟ้ากันบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือไม่นะครับหลังจากที่มีข่าวว่ามหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นอยากต้องการเพื่อนสาวเดินทางไปดวงจันทร์ด้วยปรากฏว่าเขาเปลี่ยนใจหรือยังไงครับถึงเป็นข่าวขึ้นมาคุณนิติการเมื่อสักครู่ก่อนจะเข้ารายการคุณรัฐพลถามว่าเอ๊ะคุณนิติการได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยหรือไม่นะคะแต่ปรากฏว่าพอจะกดเข้าไปสมัครยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นยูซากุมาเอซาวะเนี่ยประกาศล้มแผนคว่ำแผนเลยที่จะเปิดรับสมัครให้มีสาวคู่ใจไปร่วมทริปท่องดวงจันทร์ด้วยกันบนยาน SpaceX นะคะเขาก็มีการทวีตข้อความเปิดเผยถึงประเด็นนี้เขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าขัดแย้งในใจในการ
ร่วมโครงการนี้ขึ้นมานะคะคุณมาเอซาว่าในทวิตข้อความหลังจากล้มแผนดังกล่าวเขาบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกผิดอย่างมากเลยที่ต้องไปล้มเลิกโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ออกมาขอโทษสาวๆผู้สมัครหลายหมื่นคนที่ให้ความสนใจกับโครงการดังกล่าวนอกจากนี้เขาต้องขอโทษอย่างสุดซึ้งสำหรับทีมงานของ Abema TV ที่จะทำรายการเรียลิตี้โชว์กับแฟนสาวของเขาในอนาคตนะคะถ่ายเป็นการถ่ายทอดสดด้วยผ่านระบบสตรีมมิ่งของญี่ปุ่นทีนี้เมื่อต้นเดือนมกราคมเราก็ฮือฮากันมากนะคะเพราะว่ามหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นรายนี้ซึ่งตอนนี้มีอายุ44ปีแล้วมีชื่อเสียงมากจากการขายกิจการค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นของตัวเองให้กับบริษัทซอฟต์แบงค์นะคะหลังจากประกาศรับสมัครสาวมาเป็นแฟนเพื่อไปร่วมทริปท่องดวงจันทร์ด้วยกันโดยโครงการนี้เขาตั้งเป้าว่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปีคริสตศักราช2023โดยนอกจากนี้เขายังมีการลิสต์คุณสมบัติด้วยว่าสาวๆที่จะเข้ามาเดทกับคุณมาเอซาว่าเนี่ยจะต้องเป็นสาวโสดอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปแล้วก็สนใจการท่องอวกาศน่าจะไม่กลัวความสูงนะแล้วผู้ที่ปรารถนาให้เกิดสันติภาพบนโลกใบนี้แล้วนอกจากนี้เขาบอกว่าการคบกันเนี่ยจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเพราะว่าจะปรากฏในสารคดี Full Moon Lovers ซึ่งจะถ่ายทอดแบบสตรีมมิ่งนะคะทาง Abema TV ซึ่งเป็นเครือของ TV Asahi แต่ว่าเป็นระบบอินเทอร์เน็ต TV นั่นเองสรุปว่าแผนล้มไปแล้วมีคนสมัครไปเยอะไหมครับพูดเป็นเล่นคุณลองเดาดูซิว่ามีเท่าไหร่นับร้อยไม่ร้อย เขาบอกตอนนี้เนี่ยมีสาวๆมาสมัครเป็นว่าที่แฟนของคุณมาเอซาว่าเนี่ยเกือบ 28,000 คนนะคะคุณเยอะมากจริงๆก่อนหน้านี้คุณมาเอซาว่าเขาโด่งดังค่ะจากการสร้างประเด็นต่างๆบนโลกออนไลน์เพราะว่าเขาสร้างความโด่งดังมาตั้งแต่ทาง Twitter ซึ่งตอนนี้ก็มีคนติดตามคุณมาเอซาว่าประมาณ7ล้านคนแล้วเขามีแผนการหนึ่งที่จะให้เงินผู้ติดตาม Twitter ของเขาราว9ล้านดอลลาร์หรือประมาณ270ล้านบาทเขาบอกว่าอยากจะทำให้มันเป็นโครงการทดสอบทางสังคมว่าเงินจะมอบความสุขให้กับผู้คนได้จริงหรือและโครงการหาแฟนสาวไปท่องดวงจันทร์ด้วยกันก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างประเด็นทางสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมากทีเดียวถึงแม้จะล้มไปแต่ก็เป็นพาดหัวข่าวสำคัญในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับใช่ครับคุณผู้ฟังและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America, Washington. ครับคุณผู้ฟังและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America, Washington. สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิธิการคุณนพรัตน์คะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เรื่องราวไวรัสโคโรนาเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกที่ประกาศให้สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ระบาดเป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศแล้วเรียบร้อยนะคะครับแล้วก็เอ๊ะไม่แน่ใจมหาเศรษฐีคนสุดท้ายที่คุณนิธิการพูดถึงเนี่ยเกี่ยวความรู้สึกขัดแย้งนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับการระบาดของไวรัสโคโรนาตอนนี้หรือเปล่าคะเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกที่รู้สึกขัดแย้งในใจจะไปดีหรือไม่ไปดีหรือว่าจะไปกับแฟนหรือว่าจะไปคนเดียวดีอันนี้ดิฉันก็ไม่สามารถที่จะไปอย่างถึงเขาได้นะคะแต่คิดว่าทั่วโลกกังวลไม่เพียงแต่เชื่อว่าเขาก็คงจะกังวลถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยนะคะค่ะตอนนี้อย่างที่คุณนพรัตน์เล่าให้ฟังนะที่เกาหลีใต้กับสหรัฐเป็น2ประเทศที่ในที่สุดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกบอกว่าในที่สุดเขาก็ประกาศสถานการณ์นี้เพราะมีการติดเชื้อจากคนสู่คนในประเทศของตัวเองโดยไม่ใช่ติดเชื้อจากคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือจากจีนถูกไหมคะคุณนพรัตน์ใช่ครับก็เป็นระดับการยกระดับเหตุการณ์ซึ่งสมเป็นสมผลนะที่ต้องมีการประกาศอย่างนี้นะครับค่ะตอนนี้หลายประเทศก็กำลังรอเรียกว่ารอคิวเพื่อจะรับคนของตัวเองที่อยู่ในอู่ฮั่นกลับเข้ามายังประเทศตัวเองนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กำลังรอให้จีนอนุญาตอยู่อย่างเป็นทางการค่ะสหรัฐนี่มีแผนการอพยพด้วยถูกไหมคะเตรียมที่จะนำอพยพรอบ2นะฮะหลังจากที่รอบแรกเข้ามาแล้วเกือบ200คนแต่ว่ารอบแรกนั้นยังคงต้องรอดูอาการอยู่เพราะว่าไวรัสอู่ฮั่นมีระยะฟักตัวราว2สัปดาห์ครับค่ะแล้วคนที่เดินทางมาอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยตามข่าวบอกว่าคนที่เดินทางขึ้นเครื่องบินกลับรอบแรกเนี่ย
ที่มาได้เร็วเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยคนละ 80,000 เยนไม่แน่ใจคนที่กลับจากกลับมาสหรัฐเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยไหมคะในการเดินทางกลับครั้งนี้ไม่ได้มีรายงานค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าทางการสหรัฐนั้นได้ใช้สถานที่ของกองทัพนะฮะเป็นที่รองรับผู้ที่กลับมาครั้งรอบแรกด้วยการใช้ฐานทัพอากาศในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะแต่ก็ไม่มีรายงานเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะตอนนี้แหมฟังข่าวเรื่องเรือสำราญพบหลังจากพบว่ามีผู้ป่วยจีนชาวจีนอยู่บนเรือก็ถูกกักไม่ให้ขึ้นฝั่งใช่ไหมคะยังอยู่ในเรืออยู่เวลานี้ใช่ไหมเป็นผู้ที่มีไข้แล้วก็หายใจไม่สะดวกเขาก็จึงขอความเชื่อมั่นด้วยการตรวจว่าเป็นมีเชื้อไวรัสที่โคโรนาไวรัสนี้หรือไม่นะฮะค่ะตอนนี้ก็คงต้องดูแลตัวเองแล้วก็การเดินทางไปในที่แออัดนะคะแล้วก็การสัมผัสฝอยละอองจากการไอจามหรือใครไอจามแล้วมือปิดปากแล้วไปจับที่นู่นที่นี่เราก็ต้องระมัดระวังในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยอยู่นะคะเอาละค่ะเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยกันนะคะแล้วต้องระมัดระวังตัวเองเพื่อไม่ให้การแพร่กระจายมันไปไกลกว่านี้วันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะคุณรัตพลคุณนพรัตน์คุณนิธิการและทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ